เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านของช่องดิมาติโอด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วหลังจากที่ผมสอบญี่ปุ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เวลาที่เราจะไปพบกับเรื่องราวของ DLC ตัวแรกของ Final Fantasy ภาคที่16ที่ปล่อยกันมาในอาทิตย์ที่แล้วนั่นเองนะครับกับเรื่องราวคริสตัลสีดำปริศนาและอารยธรรมโบราณที่สูญหายตั้งแต่บรรพกาลที่ค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นและค่อยๆคลืบคลานออกมาจากเงามืดนั่นเองนะครับทำให้ไคลฟ์และพวกพ้องนั้นต่างต้องออกไปตามหาความจริงและต่อสู้กันอีกครั้งกับซุ้มเสียงแห่งอดีตการ Echo of the Fallen นั่นเองครับโดยก่อนที่จะไปนะครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยอย่างร้าน 4 Players Game Shop โดยใครก็ตามนะครับที่ตามหาเครื่องเกมแผ่นเกมคอนโซลหรือของ Collectible ต่างๆก็สามารถติดต่อร้านนี้ไปได้เลยนะครับทางร้านบริการครบจบในที่เดียวและถ้าบอกว่ามาจากช่อง Dimatio แล้วก็ได้รับส่วนลดพิเศษด้วยนะโดยเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่อัลติมาได้เริ่มต้นแผนการชำระล้างโลกและทำการร่ายเวทมนต์แห่งหายนะอย่างไพรโมเจเนซิสที่ทำให้ทุกชีวิตนั้นตกอยู่ในความบ้าคลั่งจากกระแสอีเธอร์ปริมาณมหาศาลที่ไหลทะลักไปทั่วทุกแห่งบนวาเลสเทียท่ามกลางสถานการณ์อันสิ้นหวังและไร้ซึ่งมาเธอร์คริสตัลที่เปรียบได้ดังกับสายธารแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงมวลมนุษย์มานานนับศตวรรษในตลาดมืดก็กลับปรากฏการซื้อขายคริสตัลสีดำปริศนาที่สามารถเป็นสื่อกลางพลังเวทได้ขึ้นมาถึงแม้มันจะไม่ทนทานและด้อยคุณภาพกว่าคริสตัลจากมาเธอร์คริสตัลอื่นๆแต่ผู้คนก็เริ่มที่จะเสพติดและเริ่มที่จะตามหาคริสตัลแห่งรัติการกันมากขึ้นนะครับตัวของไคลฟ์ที่รู้เรื่องเข้าจึงต้องการที่จะสืบหาถึงต้นตอของคริสตัลดังกล่าวและทำลายมันลงให้สิ้นซากตัวของเขาและพวกพ้องได้หาข้อมูลจนได้พบกับตำนานเรื่องเล่าของอารยธรรมโบราณที่สูญหายอีกครั้งหนึ่งอารยธรรมนี้เคยครอบครองวิทยาการที่ล้ำสมัยกว่าปัจจุบันแบบเทียบไม่ติดจนสามารถที่จะสร้างคริสตัลเป็นของตัวเองและครอบครองพลังที่ว่ากันว่าสามารถที่จะโค่นล้มพระเจ้าอย่างอัลติมาลงได้เลยทีเดียวนะครับทว่าหลังจากมหาสงครามระหว่างมวลมนุษย์และถวยเทพอารยธรรมดังกล่าวก็ได้พ่ายแพ้และถูกลบเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์ด้วยข้อมูลที่ได้มาก็ทำให้ไคลฟ์และพรรคพวกได้เริ่มสืบเสาะหาต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดทั้ง3ได้เดินทางมาจนพบกับพ่อค้าตัวปัญหาแฟมิเอลผู้ที่เป็นต้นตอของการซื้อขายคริสตัลแห่งรัติการโดยไหวพริบอันแสนเจ้าเล่ห์ก็ทำให้การไล่ล่าได้เริ่มขึ้นตัวของแฟมิเอลได้สรรหากลเม็ดมากมายและพลิกลิ้นไปมาเพื่อเอาตัวรอดแต่ในท้ายที่สุดคลายฟ์และพรรคพวกก็สามารถไล่ตามจับตัวได้สำเร็จทว่าก่อนที่จะได้คาดคั้นความจริงแผ่นดินไหวก็ได้สั่นสะเทือนพร้อมกับสัตว์อสูรมากมายที่เข้ามาจู่โจมพร้อมกับโบราณสถานที่ส่องสว่างขึ้นเบื้องหน้าคลายฟ์โจชัวและจิลได้ต่อสู้และไล่ตามแฟมิเอลมายังโบราณสถานดังกล่าวที่แห่งนี้ตั้งตระหง่านและหลับไหลมานานนับตั้งแต่บรรพกาลแต่บัดนี้ไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรโบราณสถานแห่งนี้ก็ได้กลับมาทำงานอีกครั้งแต่คลายฟ์และพรรคพวกคือแขกที่ไม่ได้รับเชิญและต้องถูกกำจัดลงให้สิ้นซากศัตรูมากมายได้เข้าจู่โจมอย่างบ้าคลั่งราวกับเกลียวคลื่นอันไร้จุดจบยิ่งฟันฝ่ามาลึกเท่าไหร่ศัตรูที่เข้ามาขวางก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นคลายฟ์จิลและโจชัวได้ต่อสู้จนสามารถช่วยเหลือพวกแฟมิเอลได้สำเร็จความจริงได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วหอคอยแห่งนี้คือสถานที่ที่อารยธรรมโบราณได้ทำการสร้างคริสตัลแห่งรัติการและมาเธอร์คริสตัลขึ้นเป็นของตนเองมานานนับศตวรรษซึ่งหลังจากตามหาอยู่นานหลายปีชนเผ่าของแฟมิเอลก็ได้พบที่แห่งนี้และได้ใช้ประโยชน์ของมันมานานนับแต่นั้นซึ่งถึงแม้ประสิทธิภาพของคริสตัลแห่งรัติการนั้นจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับคริสตัลที่พระผู้สร้างอย่างอัลติมาได้ทำขึ้นแต่คริสตัลแห่งรัติการก็เป็นขุมพลังและหนทางรอดเดียวที่ทำให้ชนเผ่าของเฟมิเอลนั้นอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันเมื่อทุกสิ่งนั้นกระจ่างชัดไคลฟ์ก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำลายมาเธอร์คริสตัลแห่งรัติการและหอคอยแห่งนี้ลงให้สิ้นซากเช่นเดียวกับที่ผ่านมาเพื่อปลดปล่อยโลกใบนี้ให้หลุดพ้นจากคำสาปแห่งคริสตัลตัวของเขาได้ไต่หอคอยที่สูงตระหง่านและพบว่าที่แห่งนี้เต็มไปด้วยสัตว์อสูรมากมายที่ถูกจับมาจากทั่วทุกสารทิศในวาเลสเทียซึ่งพวกมันก็คือเชื้อเพลิงมีชีวิตชั้นดีที่จะถูกแปรสภาพไปเป็นคริสตัลแห่งรัติการผ่านการปลูกถ่ายเข้าไปยังร่างของเหยื่อโดยเหยื่อตัวไหนที่มีอัตราการผสานเข้ากับคริสตัลได้ต่ำก็จะกลายเป็นกองทหารสัตว์อสูรชั้นต่ำที่ทำหน้าที่อารักขาหอคอยส่วนเหยื่อที่สามารถผสานและหลอมรวมเข้ากับคริสตัลได้ดีก็จะกลายเป็นอาวุธมีชีวิตที่แข็งแกร่งและคอยเฝ้าชั้นบนๆขึ้นไปนั่นเองนะครับทั้ง3ได้ตะลุยฝ่าศัตรูและสัตว์อสูรมากมายจนขึ้นมาถึงพื้นที่ชั้นบนของหอคอยที่แห่งนี้เต็มไปด้วยยานรบมากมายที่ทันสมัยและผู้คนในยุคนี้
คงได้แต่อ้าปากค้างถึงนวัตกรรมที่ล้ำยุคไปไกลแสนไกลยิ่งไล่ตามคริสตัลแห่งรัตติการมากเท่าไหร่ไคลฟ์และพรรคพวกก็ได้เห็นถึงขุมพลังที่ครั้งหนึ่งเคยใช้ต่อกรกับพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นทั้ง3ได้บุกเข้ามาจนในที่สุดก็ได้พบกับมาสเตอร์คริสตัลแห่งรัตติการเพราะว่าก่อนที่จะได้ทำลายเป้าหมายให้สิ้นซากสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นนะครับやつの中にクライブこのままじゃだったらやつごと叩き壊してやるまでだ生体型送信召喚獣オメガ出撃オメガได้ปรากฏตัวขึ้นและทำการดูดกลืนมาสเตอร์คริสตัลแห่งรัตติการเข้าไปว่ากันว่าตัวของมันนั้นคืออาวุธมีชีวิตที่แข็งแกร่งและเปรียบเสมือนไพ่ตายที่ร้ายกาจที่สุดของอารยธรรมโบราณที่สูญหายโดยขุมพลังอันไร้ขีดจำกัดของมาสเตอร์คริสตัลแห่งรัตติการก็ทำให้ตัวของโอเมก้านั้นบดขยี้ทุกสิ่งที่ขวางหน้าทั้งสองเข้าปะทะกันอย่างดุเดือดไอคอนส์ทั้ง3ได้เข้าต่อสู้อย่างเต็มที่แต่ตัวของโอเมก้าก็วิวัฒนาการร่างกายอย่างต่อเนื่องตัวของมันได้ปลดปล่อยพลังเวทปริมาณมหาศาลออกมาการต่อสู้ดำเนินไปอย่างขับเคี่ยวลำแสงพลังงานและระเบิดมากมายถูกสาดยิงออกมาอย่างบ้าคลั่งสนามรบถูกปกคลุมไปด้วยลำแสงแห่งการทำลายล้างทว่าในท้ายที่สุดตัวของไคลฟ์และพรรคพวกก็สามารถที่จะปราบและเอาชนะโอเมก้ามาได้อย่างเฉียดฉิวก่อนที่มันจะได้ทันปล่อยเวทมนต์ทำลายล้างที่ทรงพลังที่สุดออกมานั่นเองนะครับเมื่อการต่อสู้ได้จบลงโอเมก้าที่พ่ายแพ้ก็ได้ทำการปลดปล่อยมาสเตอร์คริสตัลแห่งรัตติการออกมาตัวของไคลฟ์ที่หมายมั่นจะทำลายก็กลับถูกขัดขวางจากพวกแฟมิเอลอีกครั้งตัวของพวกเขานั้นต้องการที่จะครอบครองและใช้ประโยชน์จากคริสตัลต่อไปเพราะหากไร้ซึ่งมันผู้คนของพวกเขามากมายก็จะต้องอดตายอย่างไร้ทางเลือกไลฟ์ที่ได้ยินดังนั้นจึงได้อธิบายและเล่าถึงความเป็นจริงของคริสตัลอันโหดร้ายเมื่อรับรู้และเข้าใจถึงตัวตนของคริสตัลที่คอยดูดกลืนพลังชีวิตของโลกใบนี้ราวกับปรสิตแฟมิเอลและพรรคพวกจึงยินยอมที่จะรามือและปล่อยให้ไคลฟ์ได้ทำลายมาสเตอร์คริสตัลแห่งรัตติการลงเมื่อเรื่องทั้งหมดได้จบลงแฟมิเอลและพรรคพวกก็เลือกที่จะเดินทางต่อและหาหนทางใหม่ๆในการปกป้องผู้คนของเขานะครับส่วนไคลฟ์โจชัวและจิลก็กลับไปยังฐานทัพและเตรียมเข้าสู่การต่อสู้ตัดสินครั้งสุดท้ายกับพระผู้สร้างอย่างอัลติมานั่นเองครับเอาละครับก็จะจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเนื้อเรื่อง DLC ของ Final Fantasy ภาคที่16อย่าง Echoes of the Fallenโดย DLC ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเล่าและเติมเต็มเนื้อเรื่องส่วนของอารยธรรมโบราณของมนุษย์ที่ครอบครองวิทยาการอันแสนล้ำสมัยไปจนถึงหนึ่งในความสามารถของพระเจ้าในการสร้างมาสเตอร์คริสตัลเป็นของตัวเองเลยทีเดียวซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะครับก็คือเจ้าของเหล่าซากเรือเหาะและโบราณสถานมากมายที่กระจัดกระจายและพบเห็นได้อยู่ทั่ววาเลสเทียในเนื้อเรื่องของภาคที่16นั่นเองครับรวมไปถึงเหตุการณ์สำคัญที่เป็นหนึ่งในการต่อสู้กับพระเจ้าอย่างอัลติมานั่นก็คือมหาสงครามดาวเม็กซ์ที่เป็นสงครามที่ว่ากันว่ายิ่งใหญ่และเลวร้ายที่สุดจนนำมาซึ่งการล่มสลายของหนึ่งในมาสเตอร์คริสตัลของสาธารณรัฐเดมาเคียนนั่นเองครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวสั้นๆของ DLC ตัวแรกของ Final Fantasy ภาคที่16โดยส่วนตัวของผมนะครับก็เฝ้ารอถึงการเล่าเรื่องของ DLC ตัวที่2อย่าง Rising Tide เป็นอย่างมากซึ่งจะเป็นการเปิดเผยและเล่าเรื่องราวของมวลอสูรแห่งสายน้ำที่หายสาบสูญไปอย่างลีเวียธานนั่นเองนะครับซึ่ง DLC ตัวนี้นะครับก็จะมาในเดือนมกราปีหน้าที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับใครก็ตามที่เป็นแฟน Final Fantasy ภาคที่16ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องดิบัติโอด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรในวันนี้ดิบัติโอขอลาไปก่อนแล้วครับ
สวัสดีครับ